ผู้เดียนวันที่18ที่ผ่านมาเนาะเฮาก็ได้รับวัคซีนเพิ่นเดินทางที่ว่ามาช่วยเหลือเฮาในฮอดวันที่18เนาะเอาเป็นว่ามาฟังกันเลยเด้อนี่เพิ่นจะเป็นตัวอย่างพี่น้องเอ้ยลาวได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาจํานวน 594,000 โดสจากโครงการโควาคในวันที่18กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมานี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 สนิทแอสตราเซเนกาจํานวน 594,000 โดสจากโครงการโควาคFacility ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างองค์การพัฒนาองค์การขออภัยเนาะองค์การพันธมิตรร่วมมือด้านวัฒนกรรมเพื่อรับมือกับพยาธิระบาดองค์การกาวีและองค์การอนามัยโลกโดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้ร่วมงานสำคัญในการจัดส่งการจัดส่งวัคซีนชุดนี้เป็นการประกอบส่วนในเข้าในการภารกิจโครงการโควาคFacility ในการรับประกันการเข้าถึงวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 อย่างเท่าเทียมในทั่วโลกและเป็นการจัดส่งวัคซีนชุดที่10จำนวนจากโควาคให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้บ่ดนว่านี้ ทางโครงการก็ได้มีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ประมาณ 1.7 ล้านโดสให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยโครงการโควาค Facility เช่นเดียวกันรวมจำนวนวัคซีนที่ได้รับจากโครงการโควาคปัจจุบันสปป.ลาวมีวัคซีนเพียงพอที่จะให้กันสักวัคซีนครบโดสตามคำแนะนำให้แก่ประชาชนหลายกว่า 4.1 ล้านคนหรือประมาณ 56% ของประชากรลาว 4.1 ล้าน 4.1 ล้านคนค่ะเทียบเปอร์เซ็นต์เป็น 56% ของประชากรลาวเฮานี่ทุกคนเนาะตามแผนการสักวัคซีนงานป้องกันโควิด-19 แห่งชาติวัคซีนแอสตราเซเนกาชุดนี้จะได้นำใช้ป้องกันแก่กลุ่มบุรีมาซิสเซนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคนที่มีพยาธิประจำตัวแม่หญิงถือพาและพนักงานด้านสาธารณสุขพร้อมเดียวกันนั้นวัคซีนเหล่านี้ยังจะได้นำใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมายอื่นรวมทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตทางไกลซอกลีกเขตที่เข้าถึงได้ยากและยังจะนำใช้เพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมดูโดสที่3แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อกับพยาธิโควิด-19 เนาะวัคซีนแอสตราเซเนกาชุดนี้จะช่วยเร่งให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก้าวสู่เป้าหมายการสักวัคซีนให้ได้ 87.25% ของประชากรภายในท้ายปี2022นี้ซึ่งมาฮอดวันที่16กุมภาพันธ์2022มีประชากรลาวประมาณ 65.83% ได้รับการสักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มและประมาณ 58% มันได้รับครบโดสตามคำแนะนำมาแล้วขอบใจข่าวจากอันกีตาร์นะเจ้าถือว่าเพิ่งตกจากตัวเลขนอกประชากรลาวเฮาจำนวน 65.83 ส่วนห้อยได้รับยาวัคซีนอย่างน้อย1เข็มนั่นก็แสดงเห็นว่าจำนวนเครื่องประเทศของคนลาวของบางเฮา50ส่วนห้อยได้สัตยาวัคซีนไปแล้วไปแล้วครบโดสแล้วเข็มที่1บัดนี้เข็มที่2นี่58ส่วนห้อยมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงในการรับยาวัคซีนนะ